มาอนภาเผยความในใจหลังเจอลิซ่าแบ็คพิงค์เผยมาเกาหลีครั้งนี้ดีใจมากเดินดูเสื้อในร้านแบรนด์หนึ่งในเซ็กชันที่เงียบสงบได้ยินเสียงผู้หญิง2คนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษที่โซฟาแต่เราไม่ได้สนใจนอกจากดูเสื้อไปเรื่อยๆพอเดินใกล้2คนที่นั่งอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพี่ม้าเราหันไปมองเสียงที่อยู่ใกล้มากๆเห็นหญิงสาวใส่หน้ากากยืนอยู่ดิฉันทำหน้างงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าลิซ่าค่ะฉันก็งงอยู่ว่าลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากสิพอถอดมาคือลิซ่าจริงๆด้วยดิฉันตกใจมากและดีใจมากๆที่ได้เจอเธอดิฉันจึงพูดกับเธอว่าขอบคุณมากที่ทักพี่คนดังระดับโลกทักดิฉันดิฉันขอกอดนางและตามด้วยขอถ่ายรูปได้ไหมต้องถามเพราะนางมากับผู้จัดการนางบอกว่าได้แต่ขอทาปากหน่อยเพราะเพิ่งลงเครื่องมาจากปารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเพราะคืนนี้นางต้องไปงานของบูการีจึงได้รูปนี้มาโดยการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยเราคุยกันอยู่นานพอสมควรด้วยความภาคภูมิใจที่เธอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ปลื้มใจนางจริงๆนางบอกว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังว่าเจอใครและบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอพี่ม้านางตื่นเต้นพอกับเราใช้เวลาเมานานเราเลยบอกด้วยว่าบอกผู้จัดการเธอด้วยนะว่าพี่เป็นใครจะได้ไม่หงุดหงิดแต่ผู้จัดการนางเป็นคนถ่ายรูปให้เราดีใจเป็นที่สุดที่ลิซ่าทักดิฉันเด็กคนนี้น่ารักจริงๆถึงไปได้ไกลขนาดนี้ถึงยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้